จริงหรือดาราสาวโดนเมาหุบเงินสามีหลังโอนสมบัติชื่อภรรยาทั้งหมดทิทีกรตัวพ่อของประเทศไทยพีเคปิยวัฒน์ที่วันนี้ควงภรรยาคนสวยโยเกิดนัทชาขอมาเคลียร์ดราม่าหวังหุบเงินสามีหลังมีข่าวหนุ่มพีเคโอนสมบัติเป็นชื่อภรรยาทั้งหมดเลยผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันสามสิบเอ็ด คู่นี้คบกันมา11ปีโยเกิร์ตคะเข้าสู่ปีที่11เมื่อเช้าคุณโยเกิร์ตโพสต์ภาพรถแต่แคปชั่นมีนัยยะใครที่รอรถคันนี้รอนานหน่อยนะเพราะคุณเขายกคันนี้โอนเป็นชื่อภรรยาเรียบร้อยแล้วโยเกิร์ตคือคิวยาวมากอย่างที่รู้กันที่พีเคชอบเปลี่ยนรถเขาจะใช้คันหนึ่งหเดือนบ้างหนึ่งปีบ้างซึ่งคนรู้หมด สิ่งที่พวกเราตีความกันคือใครรอต่อคันนี้รอนานหน่อยเพราะคุณเขายกให้เราแล้วก็ตีความไปว่าบ้านนี้เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีสาวสาวที่ไหนหรือเปล่าทีเคไม่ใช่ใครที่รอต่อคันนี้ถ้าคนที่เล่นรถจะรู้ว่ารถคันนี้มันกำลังฮอตมากแล้วใครซื้อมือสอง มาราคามันก็ขึ้นกำไรตอนนี้ประมาณ30-40%เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วมันเป็นรถที่หายากเอาที่น้องๆในกลุ่มซูปเปอร์คาร์เขาบอกเลยว่าถ้าจะขายเมื่อไหร่บอกเลยคือถ้าพี่ลงขายคันนี้5นาทีไปเลยแล้วทำไมโอนรถให้พรรยาโยเกิร์ตพัรยาสั่งค่ะทีเค คันนี้พี่ซื้อมาในช่วงโควิดแล้วพี่ก็ผ่อนมาทุกเดือนจนเดือนที่แล้วเป็นงวดสุดท้ายแล้วพี่ก็ลงว่าในที่สุดก็ผ่อนหมดแล้วจากนี้ไปเราจะเป็นไทยเราจะมีอิสระทางการเงินแล้วเพราะบางเดือนก็ขาดต้องยืมเงินบริษัทมาช่วยจ่ายเพราะมันสูงแต่ตอนนี้หมดแล้วพอโอนหมดแล้วปับ๊บคุณภรรยาเขาบอกว่าถ้างั้นต้องเปลี่ยนชื่อเจ้าของแล้วนะ เปลี่ยนเป็นชื่อเขาแล้วกันความรู้สึกที่เป็นยังไงต้องเซ็นชื่อแล้วโอนให้พรรยาีเคดีใจที่สุดแล้วโยเกิร์ตดีใจจนน้ำตาไหลเลย t เคคือจะบอกว่ารถคันนี้เราสองคนชอบมากเราตั้งชื่อว่าโมก้ามันย่อมาจากชื่อหมาเราสองตัว แล้วคันนี้เวลาเราไปไหนเราพาหมาสองตัวนั่งข้างหลังได้แค่นั้นเองนะตอนนี้พี่เข้าใจวัตถุประสงค์หรือยังที่โยให้โอนรถเป็นชื่อโยโยเกิดอย่างที่โยบอกที่พีเคชอบเปลี่ยนรถมากอย่างที่บอกกันว่าชอบคันนี้มากเป็นแฟมิลี่ค่ะโยชอบคันนี้มากขอแล้วกันไม่ให้ขายเก็บไว้เป็นแฟมิลี่ค่ะ แล้ววิธีเดียวที่จะเก็บรถคันนี้ได้ดีที่สุดต้องเป็นชื่อโยทีเคยังไงมันเป็นรถของเราอยู่แล้วแต่ตอนแรกที่เล็งไว้ว่าพอผ่อนหมดปับ๊บสักปลายปีถ้าเป็นชื่อพี่ๆก็ขายได้เงินก้อนหนึ่งซูปเปอร์คาร์อีกคันก็เป็นชื่อพี่พอขายก็ได้เงินอีกก้อนผสมกันก็ได้ซูปเปอร์คาร์ที่ใหญ่ขึ้นแต่พอคันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นของเขาแล้ว เขาใช้อยู่ตอนนี้และรถที่เขาใช้อยู่พี่ขายได้โยเกิร์ตก็บอกเขาว่าถ้าจะขายขายรถคันเก่าโยได้แต่ยังไม่สรุปอยากรู้ความรู้สึกจริงของพี่แล้วเขาบอกว่าคันนี้ยังไม่ขายทีเคตอนแรกไม่เข้าใจตอนแรกเสียดายเพราะเรามีซุปเปอร์คาร์คันใหม่เล็งอยู่ในหัวแล้วว่าพอขายสอง คันนี้เงินเท่ากับซื้อคันนั้นได้เลยไม่ต้องไปกู้ไปผ่อนอะไรอีกแต่พอเขาอธิบายว่านี่คือรถครอบครัวนะหมาสองตัวนั่งได้นะแล้วเราไปไหนด้วยกันก็ได้แต่สุดท้ายก็รักเขาเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปเถอะคำนี้แรงนะเขาบอกว่าคุณจะฮุบเงินสามีโยเกิด จริงๆไม่ต้องฮุบเขาจะให้อยู่แล้วไม่ใช่คะ่ะไม่ได้ฮุบช่วยเข้ามาจัดการบัญชีให้เขาที่พีเคเขาเป็นคนใช้เงินเก่งมากเชื่อไหมวันนี้ให้เงินเขาสิบล้านก็หมดสิบล้านใช้หมดภายในวันเดียวคนชอบพูดว่าขยันทำงานอย่างนี้เอาเวลาที่ไหนไปใช้เงินไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้เงินของคุณพีเคเลยคะ่ะคุณโยให้เงินเขาใช้ไหม โยเกิร์ตให้เป็นเหมือนเงินเดือนแต่ว่าแต่ละเดือนก็แตกต่างกันไปทีเคแต่บอกก่อนนะเงินเดือนเพิ่งจะได้เดือนนี้เป็นเดือนแรกเพราะเพิ่งผ่อนรถหมดเขาเพิ่งจะให้ห้าหมื่นบาทแป๊บเทรนเนอร์พี่มีสามคนคนหนึ่งเดือนละหนึ0 0หบาทคนล้างสะสามพบาทเมตรห0าพันบาทเดี๋ยวนี้เขาตั้งกฎเลยแทบจะทุกอย่างเข้าบริษัทหมดโยเกิร อย่างที่บอกที่พีเคใช้เงินเก่งที่เข้าบริษัทเนี่ยโยจะได้จัดการให้เรื่องตัวเลขอะไรแบบนี้เราจะถนัดกว่าเขา p ีเคที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วทุกอย่างที่เป็นของที่บ้านคอนโดรถที่ดินอะไรก็แล้วแต่พี่ก็มอบให้เขาหมดมันเป็นความตั้งใจอยู่แล้วในชีวิตมีอยู่สองคนหมาสองตัวมันไม่ใช้อะไรอยู่แล้ว เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีที่สุดในชีวิตพี่พี่มีอะไรพี่ก็มอบให้อยู่แล้ว